ัมภาษณ์น้องแพรวาค่ะเอ๊ะถามน้องแพรวาเรื่องอะไรเรื่องของพี่โต้งกับพี่พลอยนั่นเองค่ะทำไมถึงต้องถามน้องแพรวาเพราะว่าน้องแพรวาได้ไปร่วมงานคอนเสิร์ตนึงค่ะที่พี่พลอยไปค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้พี่พลอยเนี่ยได้มีการโพสต์ภาพที่คู่กับพี่โต้งเนี่ยค่ะเป็นภาพนี้หลายคนก็เอ๊ะเขาเปิดตัวว่าคบกันหรือเปล่าน้องแพรวารู้เรื่องนี้ไหมกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะล่าสุดสื่อเจอน้องแพรวาค่ะที่งานบวงสรวงวงศาคณาญาติทางช่องอมรินทร์ทีวีของเราและน้องแพรวาก็รับบทนักแสดงนำในเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ถามกันเลยค่ะว่าวันงานคอนเสิร์ตนั้นพอจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคู่ของพี่โต้งพี่พลอยไหมน้องก็บอกว่าโอเคก็ไม่ทราบรายละเอียดของคู่เขานะคะแล้ววันที่แพรวาไปเนี่ยนะคะก็เป็นวันที่พี่พลอยไปคนเดียวไม่มีพี่โต้งค่ะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกันค่ะอ๋อฉันรอดตัวค่ะเพราะว่าวันที่ฉันไปเขาไม่ได้มาแล้วก็ไปถามเจ้าตัวเองก็คือแต่ฟังเรื่องราวบ้างไม่นะแรงชัดฟิลเลยอ่ะไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้ถามมัมเพราะว่าจังหวะคือเราไปโรลลิ่งลาวแล้วเราก็ไปเจอมัมจังหวะที่มัมมาถึงอ่ะก็ต้องใช่ค่ะจังหวะที่มัมมาถึงอ่ะก็คือต้องบอกตามตรงว่าทุกคนในโต๊ะสติจางหายแล้วและมาคนเดียวมากับเพื่อนที่เป็นนักดำน้ำคือพี่แนนซี่ซึ่งเราก็รู้จักเราทราบข่าวอยู่แล้วเพราะเราติดตามข่าวเราก็รอดูในข่าวว่าอะไรยังไงเราเป็นชาวเน็ตล่าสุดเห็นมัมลงรูป I told star about you เราก็ไม่รู้ว่าเปิดตัวหรือไม่เปิดตัวก็น่าจะเปิดตัวนะอยู่บ้านเดียวกันฉันบอกดวงดาวเกี่ยวกับเธอก็คงใช่เราก็เชียร์นะเราเชียร์หมดแหละเรารู้สึกว่าถ้าสุดท้ายแบบคบกันแล้วจะเลิกกันก็ไม่เป็นไรอย่างไรเขาก็ได้ใช้หัวใจดีกว่าเราไม่ได้ใช้หัวใจทำอะไรเลย